ค่ะหัวข้อสุดท้ายที่เราจะเชื่อมโยงเครื่องมือที่เครื่องมือดิจิทัลนะคะหรือดิจิทัลทูเนี่ยที่เรายกตัวอย่างก็คือเป็นคลาวด์เทคโนโลยีทูลส์นะคะกับคอมมูนิตี้เบสเลิร์นนิ่งแล้วก็เซอร์วิสเบสเลิร์นนิ่งนั่นก็คือนำไปใช้ในทางด้านการบริการสังคมนะคะหรือชุมชนเราจะใช้ยังไงได้บ้างขอนำเสนอที่เป็นโมเดลนะคะที่ใช้ร่วมกันกับ Google Class ไม่ใช่ Google Education นะคะว่ามีอะไรบ้างจากวิธีการหรือขั้นตอนในการที่การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานทำยังไงได้บ้างนะคะขั้นแรกนะคะเราจะต้องศึกษาความต้องการของชุมชนแล้วก็ประสานความร่วมมือในตรงนี้ เราได้วิเคราะห์แล้วว่าเราจะใช้ Google Education ตัวไหนที่ใช้ในการสนับสนุนในครั้งนี้นะคะก็วิเคราะห์ออกมาเป็นเช่นเราใช้ Google Form นะคะ Google Form เราก็จะทำเป็นฟอร์มเพื่อไปที่จะไปสำรวจจากนั้นก็จะเป็น Google Map ก็คือพอไปถึงพื้นที่เราสามารถที่จะปักหมุดตรงนั้นได้เลยนะคะในการปักหมุดเนี่ยเราสามารถที่จะบันทึกข้อมูลได้ด้วยซึ่งหมายถึงว่าเราจะบอกว่าไซต์งานของเราที่เป็นลักษณะที่เป็นการทำงานเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะตรงนี้ยังไม่มีตัวอย่างภาพให้ดูนะคะแล้วก็จะมี Google Photo พอไปถึงเสร็จปุ๊บเราก็ถ่ายรูปภายในการถ่ายรูปนี่เราแอดเข้าไปใน Google Map ได้แล้วก็ค้นฟอร์มได้ด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะไปกำหนดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ไปจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ลงพื้นที่นะคะแล้วก็มีการประเมินผลทีนี้ในตรงที่ลงพื้นที่เช่นกันตรงที่ข้างบนนะคะตรงนี้ก็คือการกำหนดการนำเสนอนะคะเราสามารถที่จะเสนอแผนของโครงการด้วย Google Doc นะคะแล้วบันทึกใน Google Calendar ว่าวันที่เวลาเท่าไหร่ในการที่จะทำโปรเจกต์เนี่ยที่จะนำเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะตรงนี้ก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้พอถึงในการสำรวจเหมือนเดิมนะคะเราสามารถที่จะบันทึกเป็น Google Form ขึ้นมาเป็นแบบสำรวจปักหมุดเพิ่มภาพหรือวิดีโอเข้าไปทั้งใน Google Form แล้วก็ Google ที่เป็นโฟโต้นะคะพอท้ายสุดพอประเมินผลโครงการก็จะทำเป็น Google Form เหมือนกันแล้วก็มีรูปภาพให้เห็นพอขั้นตอนต่อมานะคะในเรื่องของการสะท้อนผลตัวนี้ขาดไม่ได้เลยคือ Google Form นะคะแล้วก็โฟโต้หรือเราจะบอกว่าการสะท้อนผลหรือถอดบทเรียนนั้นมีวิดีโอด้วยสำหรับคนที่มาถอดองค์ความรู้นะคะโดยการที่ไปสัมภาษณ์แล้วก็เก็บข้อมูลไว้ด้วยแล้วก็สรุปข้อมูลโดยใช้ Google Slide นะคะพอท้ายสุดเราสามารถที่จะทำสรุปองค์ความรู้แล้วก็เผยแพร่นะคะก็คือไปทำเป็น Google Doc หรือ Google Slide ร่วมกันจากนั้นนะคะสามารถที่จะทำเป็นบล็อกด้วยบล็อกให้กับชุมชนเนี่ยค่ะว่าเผยแพร่ยังไงหรือใช้ Google Site ในการที่จะทำเว็บไซต์แล้วก็มีการสรุปเป็นวิดีโอเพื่อเผยแพร่ใน YouTube นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนึงที่เป็นการเชื่อมโยงนะคะที่เรียกว่า Community Based Learning กับ Cloud Technology แล้วก็จะมีอีกหลากหลายตัวอย่างนะคะที่จะนำเสนอทั้งนี้ทั้งนั้นในครั้งนี้นะคะเราได้รวบรวมแหล่งข้อมูลที่เป็น Cloud Technology หรือ Cloud Tool ไว้กับผู้เรียนหรือคนที่เข้ามาศึกษาในครั้งนี้นะคะในเอกสารที่เราแขวนไว้ให้ทั้งหมดค่ะ